นี้ก็จะเป็นการสาธิตการแต่งหน้าแบบ Aphrodite ครับผมคือเทพแห่งความงามครับขอต้อนรับอาจารย์กิ๊กแล้วก็น้องเนยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงฮะเทพแห่งความงามมาจากท้องทะเลค่ะท้องทะเลครับเพราะว่าเป็นสีนี้เนาะฮะอ๋อจะออกฟ้าหน่อยเนาะสีนี้เลยนะฮะจริงๆคืออันเนี้ยจะเป็นคอนเซ็ปต์ของก็สำางรุ่นชายคอนโทรลก็เลยเป็นบางเบาเป็นสีฟ้าบางเบาสีฟ้าชายคอนโทรลนี่คือควบคุมความมันนะคะไม่ได้ควบคุมผู้ชายนะคะชายคอนโทรลเริ่มอะไรก่อนดีเพื่อความชุ่มชื้นให้กับผิวผืนหน้าเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเลย Touch Made Oil Free ป่ะ Touch Made Oil Free ควบคุมความมันที่คุณอยากได้ไงคนนี้เองคุณมันมากไหมคะมันครับแต่ว่าถ้าควบคุมได้มันก็จะอยู่ได้นานครับความมันบำรุงเรียบร้อยเรียบร้อยเราใช้ก่อนรองพื้นเนาะค่ะใต้ตากันสักนิดนึงปิดตรงไหนบ้างนี่ไปลองพื้นรุ่นชายคอนโทรลอ๋อไปลองพื้นด้วยแล้วฮะเมื่อกี้เป็นทัชเมดคือหลอดเหมือนกันแต่ว่ากันน้ำมันลงไปก่อนครับแล้วใช้ลองพื้นอันนี้ก็คือควบคุมความมันเหมือนกันอ๋อเป็นลองพื้นเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันเนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้ก็คือใช้ควบคุมความมันก่อนแล้วก็ใช้ลองพื้นสำหรับคนน้ำมันเวลาเตะบอลก็จะไม่แตกมันมากก็จะมันเบาๆผู้กันกับฟองน้ำนี่มันให้ฟีลลิ่งต่างกันยังไงฮะอาจารย์จริงๆคือผู้กันเนี่ยก็จะสะดวกแล้วก็บางกว่าฟองน้ำบางกว่าฟองน้ำเนาะแล้วก็เร็วสะอาดกว่าด้วยแล้วก็หรือเปล่าสะอาดไม่เกี่ยวสิต้องทำความสะอาดนะคะเรื่องของทั้งฟองน้ำทั้งผู้กันนะคะถ้าคุณเล่นไม่ล้างเลยอะไรก็สกปรกได้หมดนะคะคุณเอาอะไรต่อคะจ้าคัสซีเอาอีกหน่อยค่ะลองพื้นจริงที่เห็นแอบเห็นใช้ลองพื้นหลายสีเนาะค่ะผสมกันทีเดียวเลยหรอค่ะอาจารย์นี้รวบรัดย่อขั้นตอนละก็ตรงไหนเป็นไฮไลท์เราก็ใช้สีสว่างสีอ่อนไปเลยค่ะใช่ตอนนี้ก็เป็นสีอ่อนเป็นไฮไลท์ไปเลยท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะดูไม่ทันนะครับเพราะว่าอาจารย์ใช้แบบขั้นตอนแบบว่ารวบรัดคือมีหลายสีอย่างสีอ่อนอย่างนี้นะตรงไหนตรงไหนเป็นไฮไลท์ก็ใช้สีอ่อนตรงไหนแล้วอยากให้หนกนูนตรงไหนบ้างตรงไหนแคบๆตรงไหนบุกอะไรเล็กๆก็ทำให้ดูใหญ่ได้ด้วยไฮไลท์อันนี้ก็ยังนุ่นนี่นั่นเซตติ้งไฮไลท์อยู่ใช่ป่ะทำแสงเงาแสงไฟไฮไลท์จริงๆการแต่งหน้านี่คือต้องมีแสงเงาเนาะจะมาลงสีเดียวแบนๆเนาะหน้าแบนโดยเฉพาะหลักสูตรของ MTI ด้วยแก้ไขรูปหน้าแก้ไขรูปหน้าเราชอบแก้ไขไฮไลท์ตัวจริงนี่เมื่อกี้แบบเบาๆอ๋อเบามากเลยค่ะอาจารย์ขา นี่จุดไหนที่อยากให้ดูเด่นครับนูนโหนกนูนมาคือใส่ไปเฮอร์คัดสุดท้ายแล้วคือเกลี่ย ที่เห็นอย่างนี้คือถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะค่อยๆลงนะยั้งมือนิดนึงนะอันนี้ทำให้เห็นชัดเลยแล้วเดี๋ยวดูก่อนเกลี่ยนะดิ้งกันนิดนึงเนาะยังไงก็ต้องทำนะคะอาจารย์คะท่านหน้าแบบเล็กอยู่แล้วจะเฉดตรงไหนล่ะก็ตรงเนี้ยค่ะที่เห็นไหมคะครับโหนกตรงนี้เขาดึงดูป่องๆเห็นไหมนิดเดียวนี่กระดูกนี่หมอโบไม่ได้ค่ะตรงกระดูกนี่ไม่จะทำให้หดยังไงต้องสลายกระดูกเกาหลีดูน่ากลัวเนาะแต่น่ากลัวมากเลยเหมือนเขาให้ยาสลบแล้วเขาทุบโป่งโป่งห้ามลืมเมื่อกี้ไฮไลท์มันสั่นแล้วทางช้างเผือกนี่ก็แรงตรงนี้คือห้ามลืมเลยใช่ไหมฮะใช่เพราะว่ายังไงก็คืออาจจะต้องช่วยลูกจมูกแต่ทุกอย่างที่ทำจะบอกนิดนึงนะว่าต้องเกลี่ยเนาะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเชดดิ้งไฮไลท์ก็คือเกลี่ยให้กลมกลืนจริงๆเลยอ่ะกลืนการเกลี่ยนะคะเกลี่ยเท่านั้น
ถ้าเกลี่ยไม่ดีฮะเห็นรอยที่โปะจะจับได้จับได้เลยนะถ้าแต่งหน้าที่ดีมันต้องดูแนบเนียนดูแบบเป็นธรรมชาติแก้ไขให้เขาจับไม่ได้ใช่แต่ว่ามีการแก้คือบางคนแต่งครบแต่งเยอะนะแต่ว่าดูเหมือนน้อยแต่ทำครบแต่งไงก็ได้ให้ผู้ชายดูโง่ดูไม่รู้ใช่ไหมโอ้ย ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายค่ะ ผู้คนบนถนนครีมรูสจะได้ดูสุขภาพดีมีเลือดฝาดดูอายตลอดเวลาไม่ใช่เลือดสาดนะคะเลือดฝาดนะคะน้องจะดูอายเรื่อยตลอดเวลาดูสุขภาพอยู่ดีกินเข้าไปแก้วหนึ่งอันนี้ก็ใช้แป้งฝุ่นรุ่นเฟลเพอร์เฟกต์เนาะการเซลูเซนพาวเดอร์แป้งโปร่งแสงรุ่นนี้ไม่ทำให้สีรองพื้นเปลี่ยนใครอยากซื้อไว้เลยนะคะสีหน้าจะไม่เปลี่ยนเป็นสีตามรองพื้นผสมทองคำฝาเป็นนี้นะคะซื้อได้เลยเพราะรุ่นนี้เป็นแป้งผสมทองมีไว้เลยทุกบ้านสำหรับนี้ผสมทองเคยเห็นแป้งผสมทองปะมีทองคำจริงเหรอครับจริงค่ะอันนี้ก็มีผสมทองคอลเลคชันอันนี้มีแป้งผสมทองอ๋อแต่วันนี้เราเป็นของรุ่นชายคอนโทรลคอนเซ็ปต์คือควบคุมความมันจริงรุ่นนี้ผู้ชายใช้ได้นะผู้ชายเขาจะมันอันนี้ใช้ได้เลยจริงเครื่องสำอางผู้หญิงนี่นะผู้ชายใช้ได้หมดนะที่แต่ว่ามันไม่มีฟอร์เมนแล้วเขาแบบเขาเหนียมอายกระดาษเนาะเวลาจะไปซื้อแบบอายแต่บางคนให้แฟนซื้อให้นะทำอะไรต่อคะอาจารย์เคลียร์ด้วยเคลียร์ด้วย2 way 2สีอีกสักนิดนึงก็ทำสีตาค่ะต่อไปโอเคค่ะสีอะไรคะอาจารย์สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้านะคะอาจารย์คุกกี้จะแต่งสีฟ้า Aphrodite ค่ะ Aphrodite โอ้สลับนี้เลยความงามอุ้ยจะบอกว่าสลับนี้นะติดไปถึงชาติหน้าเลยอ่ะแล้วก็ผสมโอเคนี้หนึ่งครับอาจารย์ใช้อะไรบ้างยังหมกเม็ดนะคะเดี๋ยวโชว์ใช้อะไรบ้างแพนเค้กสีนี้ค่ะ Bronze Powder สีเนื้อกับตลับนี้สีฟ้าเทรนล่าสุดนะคะแม่คุณเอ๋ยสีฟ้านี่นะติดไปถึงชาติหน้าเลยค่ะทาป้ายก็ไปปื้ดเดียวสีอลามมากดูนะฮะโอ้โหนิดเดียวเองนะเนี่ยป้ายเบาๆเองนะเนี่ยไม่ได้ทำเยอะเลยโอ้ยสีติดจริงๆนะคะท่านผู้ชมไม่ร่วงบางยี่ห้อจะมีโปรโมชั่นแต่งตาบนแถมตาล่างอันนี้ตาบนก็ตาบนตาล่างก็ตาล่างไม่เกี่ยวกันคือไม่มีหลุดลอกหล่นลงมาแน่นอนไม่มีเผื่อแผ่มาถึงตาล่างครับการลงไฮไลท์ก่อนใช่ปะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเอาแป้งฝุ่นมารองค่ะเพราะมันเป็นสีนะคะเผื่อไว้ดีกว่านะคะ ใช้สีนี้นะคะใครอยากแต่งตามดูเลยจริงๆมันก็ได้ทั้ง3สีค่ะแล้วแต่คุณจะเลือกทำไมจิ้มสีนั้นล่ะแล้วแต่จะเลือกไงคะว่าสีไหนก็ได้เข้าใจแล้วค่ะแล้วแต่จะเลือกวันนี้อยากใช้สีมีอะไรไหมแล้วแต่จะเลือกทำไมอาจารย์ชอบสีนี้ใช่ไหมลงตรงไหนล่ะตรงเบ้าตาค่ะเห็นไหมว่าสีติดเห็นป่ะนี่อาจารย์เขาแต้มไปนิดเดียวเองนะเห็นป่ะครับโอ้ยนิดเดียวทั้งสีก็แน่นอนนะคือมันก็ดีนะที่ติดแต่ว่าระวังคืออย่าพลาดครับพอพลาดเราจะเห็นเลยอันนี้ต้องแน่นอนนิดนึงนะครับดูเทคนิคการเกี่ยของอาจารย์นะคะอาจารย์ลงไปแล้วก็คือเกี่ยนะฮะอลิมตาลูกเรือแล้วถ้าไม่มีเหล่าเต้งยังโชว์คุณล่ะวิธีนี้ยังไงอ่ะก็ต้องสร้างเงาอ๋อก็หลอกเอาใช่ป่ะใช่แต่อันนี้เขามีเงาจริงก็เกลี่ยฟุ้งขึ้นไปเชื่อมกับไฮไลท์ที่เราลงไว้แล้วอาจจะเพิ่มน้ำหนักอีกหรือก็เพิ่มน้ำหนักสีเข้มขึ้นแต่เราไม่ต้องการให้เข้มมากนะคะให้ดูใสๆเป็นฟ้าใสๆอันนี้ก็คือทำเงาอะค่ะทำเงานะคะเอาเบาๆเบามากสีฟ้ามีข้อห้ามอะไรไหมคะอาจารย์กุ๊กกิ๊กห้ามไหมมีไหมครับห้ามอะไรบ้างห้ามคนนั้นแต่งคนนี้แต่งผิวดำผิวคล้ำห้ามไหม
ไม่ห้ามนะไม่ห้ามเนาะได้หมดอาหารคือถ้าเกิดอ่ะผิวคล้ำผิวเข้มหน่อยอาจจะเลือกฟ้าที่มันมีเมทัลลิกเยอะๆเป็นวาวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีลูกเล่นของเครื่องสำอางเพิ่มขึ้นมาได้บอกประจำบอกเสมอว่าสีผิวไม่ใช่ข้อจำกัดในการเลือกสีนะสีผิวเนี่ยแบบไม่ต้องมานั่งคิดว่าสีนี้แต่งสีนั้นไม่ได้ครับฉันอย่างนี้แต่งอันนั้นไม่ได้ไม่มีข้อห้ามแค่คุณกล้าอ่ะหนึ่งตาลูกโอ้ยเดี๋ยวนี้มีความรู้นะฮะไหมฮะเจ็ดตาล่าง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 เราก็ทำฟุ้งๆออกมาเลยค่ะเป็นเหมือนยังเป็นฟ้าอยู่ถูกป่ะค่ะคืออโพไดที่เป็นเทพแห่งความงามเนี่ยจะดูละมุนนะไม่ได้ดูแบบฟูดปลาใช่เส้นมันก็เลยไม่มีอะไรที่คมไม่คมชัดใช่แต่เดี๋ยวว่ามีขนตาช่วยกับอะไรเนอะเส้นเล็กๆใช่มันไม่ได้แบบว่าชั่วเชียตาล่างเบาคือให้มันเป็นฟุ้งๆออกมาเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าครับสวยละมุนละไมใช่เบาๆเทพโพดายเบาๆแต่ถ้าไม่มีเหล่าเต้งก็งัดงัดเอาใส่เงาเพิ่มอาจจะต้องใส่น้ำหนักสีเข้มเพิ่มเพื่อสร้างเงาตานะฮะไฮไลท์ตรงกลางตาอีกสักนิดหนึ่งให้เป็นไฮไลท์กลางตาค่ะเพราะตามีไฮไลท์หนกคิ้วหัวคิ้วกลางตาถูกค่ะและหางตาค่ะเกิด วันนี้ดูวิชาการมากเลยดีค่ะเจลไลเนอร์นะคะเจลไลเนอร์อันนี้อะไรเนอร์เรามีเยอะใช่ปะค่ะเส้นเล็กๆนิดเดียวนี่ดูอาจารย์นะคะอาจารย์ใช้วิธีถลกหนังตาค่ะเบาๆนะคะเขียนให้ชิดขนตาจริงเขาขอบตาจริงเขาแล้วก็หยุดแค่ตรงขนตาเส้นสุดท้ายก็พอเรากลุ่มยังไงเราแนะนำยังไงคนทางบ้านที่กลุ่มไม่อยู่แล้วแบบทางตาตะเลิดเปิดเปิงเจอขนตาก็หยุดค่ะเส้นสุดท้ายอ๋อให้หยุดพอค่ะไม่ต้องตวัดอะไรทั้งสิ้นอาจจะยกขึ้นนิดนึงเพื่อจะได้ดึงให้ตาเรายกขึ้นแต่อย่าเยอะแต่งหน้าให้รู้จักพอนะคะเออเนี่ยแค่นี้เออมันก็จะมีความคมแต่ว่าเส้นก็จะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารนะคะมันจะดูเบาๆแต่ชัดคือถ้าไม่เขียนเลยอ่ะก็ลอยๆตาจะลอยๆต้องสอยลงดูลอยๆอยใช่ไหมอ่ะลืมตาค่ะทุกนะฮะเสร็จอ่ะอันนี้เราเพิ่มเงาน้ำหนักสีตาล่างให้เข้มขึ้นอีกสักนิดแต่แบบเบาๆนิดนึงเนาะเบาๆเอออาจารย์มีเทคนิคไงบางคนบอกอุ๊ยฉันเบาไม่ได้ผัวเข้าไปแบบตึ๊บเลยมือหนักก็ค่อยๆใส่สีสิคะไม่ใช่จิ้มแล้วก็กวาดคุณบอกดิฉันเหรอค่ะใช่จิ้มคือยิ่งสีเข้มเนี่ยเราก็ยิ่งต้องค่อยๆใส่นะฮะถูกไหมจิ้มน้อยๆว่างั้นใช่จะได้เผื่อแก้ไขได้ใช่คือถ้าสีเข้มเนี่ยมากไปเนี่ยไอ้น้อยไปเติมอ่ะมันง่ายพอเยอะไปเอาออกมันเหนื่อยกว่านะฮะอพอไดนี่คิ้วประมาณไหนจ๊ะเป็นสีน้ำตาลเบาๆค่ะเบาๆตามโครงเนาะใช่อ๋อใช้เค้กไลเนอร์ก็เติมนิดนึงค่ะเติมหางซึ่งแต่เดี๋ยวอันนี้จะต้องย้อมสีขนคิ้วที่เข้มๆสักนิดหนึ่งถ้าไม่มีคิ้วล่ะก็วาดเลยค่ะวาดไปคนทางบ้านก็ดูว่าปกติคือหัวคิ้วคุณจะคลุมหัวตาคือคิ้วทั้งหมดเราควรจะคลุมตาความยาวทั้งหมดอย่าให้สั้นหัวคิ้วคลุมหัวตาจุดหักปลายตาดำจุดหักคิ้วคือตรงนี้สูงที่สุดนะคะแล้วก็ความยาวก็คือหางตาแค่นี้อาพอได้ก็แค่นี้ค่ะสีฟ้าที่ใครคิดว่าโอ๊ยแต่งแล้วจะน่ากลัวจะรอดไหมดูแก้วอะไรเดี๋ยวเราเซตคิ้วสักนิดนึงครับย้อมสีนะคะด้วยมาสคาร่าเนี่ยเวลาย้อมสีขนคิ้วก็นะคะก็ย้อนเพื่อให้มันลงไปถึงโคนค่ะเพราะว่าถ้าไม่ถึงโคนมันยังดำอยู่มันก็ยังสีเข้มอยู่ Eyebrow Mascara เสร็จติดขนตาปลอม
เออขนตาเอาแค่ไหนอะแอปเปิลไดซ์เต็มที่ค่ะ อย่างอื่นเบาหมดไงคะแต่ขนตาขอเต็มที่ถ้าเราเห็นนางแบบปุ๊บเรารู้ได้ไงว่าคนนี้ใช้คู่นี้พอดีบล็อกกะเอาคือถ้าดูรูปตาถ้าตาตี๋ๆเล็กๆก็ไม่ควรจะไปใส่อะไรที่มันยาวๆเออบางคนเขาเลยว่ายิ่งตาเล็กอาจจะต้องยาวจริงไม่ใช่เนาะไม่ใช่นะที่ยากเป็นคนเข้าใจผิดบางคนบอกโอ๊ยตาเล็กๆต้องใส่ยาวถึงจะเห็นเพราะว่ามันจะเข้าไปในหลืบจริงๆคือต้องทำให้มันพอดีพอดีดีสุดไม่งั้นจะดูหลอกครับถูกต้องขอย้ำว่าขอย้ำว่าครับผมพูดเสมอๆว่าให้ใช้ของที่มีคุณภาพเพราะว่าตาเราไม่มีอะไรครับผมพลาดแล้วอันตรายมากๆใช่ครูใหญ่เราเนี่ยอยู่ในขั้นอันตรายแล้วเพราะอะไรที่เกี่ยวกับตาให้ระวังตาล่างก็ปัดเลยครับอันนี้คือเราทำให้ขนตาจริงกับปลอมมันเชื่อมกันใช่ค่ะอย่าลืมนะคะเวลาติดขนตาไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะแบบมันจะได้ไม่แตกความสมคีกันเนาะสองชั้นเนาะอันนี้พอดีว่าน้องเขามีก็ใช้ปัดเอาก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ติดเลยติดขนตาล่างใช่คือขนตาล่างเนี่ยปัดได้เลยเท่าที่คุณต้องการนะคะปัดไปเลยเพราะยังไงมันก็ไม่น่าจะโดดกว่าขนตาบนแน่นอนถูกไหมเราอัดขนตาบนเข้าไปขนาดนี้นะเจ๊ดนะคะปัดแก้มกันเถอะค่ะปัดแก้มปัดแก้มแนะนำรุ่นนี้เพราะว่าสะดวกสายคอลเลกชันB2 สีชมพูอมส้มอมไปมาพวงแก้มจะดูปลั่งเห็นความต่างของสีไหมคะคือจะมีความเปล่งปลั่งคือแบบมีเลือดฝาดขึ้นมาเลยอ่ะใช่มีหลายคนแต่งหน้าแล้วไม่ชอบปัดแก้มกลัวไม่ได้นะคะเออจริงๆคือกลัวหน้าแดงมันทำให้นะคะมันทำให้หน้าดูแบบดูเนี่ยเห็นปะพอมีสีเข้าไปมันจะดูเรื่อๆดูแบบแต่จริงๆคนที่เป็นฝ้าเยอะๆเนี่ยสีบัชออนมันพรางฝ้าได้ด้วยสวยมากน่าหยิกที่สุดไฮไลท์ใต้ตาสักเล็กน้อยเอาไฮไลท์ฝุ่นหยิกสักเล็กน้อยเพิ่มชิมเมอร์ที่หัวตาอีกเล็กน้อยไปทาปากแล้วค่ะเห็นไหมคะปากแล้วค่ะทาสีอะไรครับสีพีชสีพีชผสมไหมหรือว่าไม่ผสมเลยค่ะสีย้อนอ่อนนูดๆหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาลิปกลอสช่วยติ้งต่างว่าปากไม่ได้รูปละค่ะเจ้าอันนี้ได้รูปละก็ใช้ดินสอเขียนขอบปากช่วยแล้วก็ต้องเลือกสีนิดนึงเนาะให้มันได้สีเดียวกับลิปสติกที่เราจะทาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะย้อนยุคไปนิดนึงถ้าเราเห็นกินดินสอเขียนขอบตาจมปูอ่อนๆจมปูค่ะเดี๋ยวเนี่ยพอทาลิปสติกแล้วก็ซับสักทีหนึ่งเนาะดีค่ะมันเหมือนเป็นการติ๊กลิปด้วยอะค่ะซับนิดนึงแล้วก็ลงกลอสวีบีลิปกลอสของเรานะฮะชุ่มฉ่ำน้ำแต่จะบอกเสมอว่าถ้าเผอิญว่าคุณมีปากใหญ่บวมบานหนาวห้อยย้อยครับก็เลี้ยงสนิทหนึ่งกอสก็ควรเลี้ยงนะคะอ๋อเพราะว่ามันจะดูเหมือนแลบลิ้นตลอดเวเบาเบาเน้นเบาเบาเบาโอเคฉ่ำนะลิปซอฟต์มันทำให้ดูฉ่ำเสร็จแล้วเหรอครับอาจารย์ดูไม่แห้งเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่งหน้าทำผมเปลี่ยนชุดครับผมเดี๋ยวจะเห็นกันว่าอัปโหลดไดส์เต็มเป็นยังไงนะ